นี่นะครับผากระดาษเมื่อเห็นเมื่อคืนนี่ครับสนามหญ้ายังงามเลยเขาใหญ่ครับผมแต่จุดผากระดาษน่าจะได้เดินเข้าไปอีกครับผมเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าเราเตรียมเสบียงครับผมเราจะเตรียมเดินทางครับผมจานน้ำทิมครับเมื่อนี้ครับตอนนี้ยุแล้วให้ผมไปด้วยพากระดาษแบบกีตาร์ให้ไปครับไปแบบกีตาร์ไปด้วยเลยครับผมนี่ครับเจ้าหน้าที่ไปน้ำสองคนครับผมเพื่อเตรียมโอ้มีหมอสนามครับผมแต่ก็มีจีพีเอสพร้อมรับรองบอลหลงปลาครับนี่ผมไม่ขาดปีอย่างเดียวนี่ครับแล้วก็เตรียมพวกกระเป๋าใบของใหญ่เลยนะครับผมอันนี้มีจานมีถ้วยมีหม้อเรียบร้อยครับครับให้หัวหน้าแม็กน้ำทีมครับมึงเสื้อแม็กมั้งครับครับมือขึ้นนี่เสียบอลมาเพิ่นนี่โอ้เสียเราเลยมือนี่ได้ไปเบิ่งบอลอยู่เทิงนับตบกันครับนี่ครับวิธีการเก็บไข่เอาไปเฮ็ดไปทอดครับเฮ็ดแม่ไปต้มเอาไปทอดก็ได้ครับไปต้มก็ได้ทอดนะครับเนาะเฮามีเขาไปน้ําครับหลายเวลาครับนี่อันนี้ผมกินน้ําในบ่นี่ได้ครับได้โอ้ขอบคุณครับผมก็ห่อไปกินด้วยกันแล้วครับเอาครับผมแบ่งเราพูดแบ่งเราเดี๋ยวของเขาไปแล้วเดี๋ยวเราถ่ายใส่ขวดตามขวดเล็กไปขวดปกติเนาะมันตะขวนกันนะแต่เติมคนอยู่นี่ก็สุดยอดแล้วครับนี่ครับกำลังเดินทางแล้วครับตอนนี้เป้าหมายเขาคือน้ำตกมะนาวใหญ่งั้นไหมครับโยมะนาวยักษ์ครับมะนาวยักษ์น้ำตกมะนาวยักษ์ครับผมตั้งกิโลครับระยะทางเดินเท่า5 โลครับ5โลครับจะเป็น5โลครับตายจ้าจ้าเย้โหยังสูงครับสุดยอดแบกกระเป๋าหนักครับผมอีกเจ้าหน้าที่มันยังหนักแอดแอดครับฟังออกแต่ว่าปกติน้องเขาว่าหนักกว่านี้ครับมาดูบ่ครับนี่ท่านนักท่องเที่ยวมาดูบ่อันนี้เขาก็มาเคยเลยครับเคยแรกครับเขาเคยมากับนักท่องเที่ยวครับตายแบบที่นี้แล้วก็มีหัวหน้าแม็กดูครับข้างหน้าเป็นเดือนกิดหนาปิดลังในความครับสุดยอดครับเพิ่นมานำกับท่านหนึ่งพอดีครับผมรายละเอียดมอยฟังเลยใครอยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยวมากเลยเขาใหญ่ครับผมเรียกจุดห้องจากไปบางใดครับติดต่อเจ้าหน้าที่ออกครับว่าตัวฤดูใดมันไปได้ตอนนี้เขาจะมาทำตกมะนาวยักษ์ไปเบิ้งมะนาวยักษ์ครับมือนี้เป็นน้ำตกพร้อมจานครับยังครับร้อยงัวตัวนี้ร้อยกระทิ้งบ่โอ้โหแล้วก็ล่อรุ่นแล้วจะเจอซัดปลาอย่างนี้ครับผมตอนนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณ500เมตรแล้วผมว่าโอ้โหนี่ร้อยกระทิ้งอาจารย์เขาลู่กันเลยสุดยอดครับเขาติดมีการตั้งแคมป์ทำกับเขาครับผมคุยเรื่องต่างๆกันนี่ครับขี่กระทิ้งดึกเข้าไปเรื่อยๆเวลาประมาณบ่าย2ครับนาสิฮอดเพิ่นว่า5โมง4โมงแรง4โมงแรง3โมงนะมันถือว่าทางตรงนี้ยังดีครับในบรรยากาศไปเรื่อยๆยังเรื่อยๆครับหกเองนี่ขึ้นผู้หอมบ่นี่โอ้โหดันขึ้นบ่นี่ถ้ามันฝนตกผมจะเบิ่งสภาพเลยครับนี่ตอนบรรยากาศดีมากข้างๆก็เป็นริมน้ำคลองน้ำครับบนโต๊ะกับเตียงเป็นห้องกันน้ำได้บ่ล่ะนอนไหนครับนอนอูบ่ครับนอนเตียงเนาะเอิ้นปูเตียงนอนปูเตียงนอนสบายสุดยังมีป้ายบอกทางครับผมนั่นน่ะถึงแล้วพูดถึงแล้วท่านจันโอ้โหจันนักดนตรีผมมื้อนี้เฮาสิมาแต่งเพลงในธรรมชาติแต่ตอนนี้ขึ้นบ่ออกดอกครับนักอยู่อาจารย์บ่ไปกีตาร์มานำขับรถโฟวิวมาได้ครับท่านนี่ครับน้ำตกวังมะนาวแล้วก็ผามะนาวอาจจะมีต้นมะนาวยักษ์อาจจะเป็นต้นบักเบอร์บ้านห้องเอิญปงมองตัดมากินครับตรงอาจจะเป็นดินเหลืองครับไม้สัตว์ป่าครับเต็มไปหมดเลยจานเราเคยมาประจำครับจักเบิร์ดมาเมืองนี้เราคิดว่ามันมีน้ำมีน้ำป่ะครับมองอื่นมันไม่ค่อยมีน้ำครับน้ำเนี้ย
ตอนนี้ตรงนี้โอเคที่สุดครับที่ผมมานี่ไปมึงเอิ้นใจน้ําเอิ้นว่าไงคือแบกกระเป๋าน้อยกูหมูแท้เบิ่งอาจารย์นี่หุ่นน่ะเบิ่งข้างหลังเจ้าอันนี้นักปืนเค้านี่ตายหัวหน้าแม็กทั้งหน้าครับก็เจ้าหน้าปลาดิงเขาใหญ่ครับผมเสียสีฟ้าๆครับผมของแท้ดูรายละเอียดทุกอย่างเลยต่อจะให้เมาอยู่ฟอนครับเดี๋ยวสิเสียงตบดนตรีมื้อนี้นี่ครับเป็นทางเดินสัตว์คือว่าสิเดินยากเพิ่งลงเท้าเดินป่าผมครับอาจารย์ก่อนมันเป็นไม้ยังครับนี่คือจังต้นพระเกษตรนี่ถามโยดีกว่านะครับน้องโยปิดไทยให้เดินไทยต้นกระถินครับอยู่น้องอยู่ใส่เกาะยโสธรสุดยอดครับน้องเขาน่ารักมากทั้ง2เลยในคนมาน้ําถูกใจมากเลยครับสุดยอดผู้หญิงเขามาจังสิบ่เจ้าหน้าที่มาด้วยกันมากันบ่ไม่ยิงบ่ไม่ยิงบ่มาครับไม่ยิงเป็นแม่บ้านโอ้ให้ผู้ชายขอบอย่างเดียวเกิดปลาตรงผู้ชายมาแต่เขามี GPS มานั่งครับผมต้องลงเดี๋ยวสิพาอาจารย์ไปเรียนธรรมครับไหนวะอาจารย์บ่ได้บ่ได้ทำอีกแล้วอาจารย์บ่ผมเลยอยู่นี่นี่ครับต้นกระถินคือใหญ่เลยแกเดี๋ยวไปเลิกตีนเขาตีนเขาผมนี่ในพอกิโลย่างเข้ามานี่น่าจะได้แล้วผมว่าเนาะ1กิโลแล้วครับผมเช็คแล้วทางไปเรื่อยๆเขามีสีเห็นสัตว์อย่างเนี่ยครับมานี่แล้วแต่ดวงเขาวะเจอสร้างเขาก็วิ่งวะเขาว่าหามอันนี้เขาป้าหามทักเขาผมเรื่องพอดีแถวนี้ก็ค่อยโอเคครับผมมีถากบนก็ตีนเฮามีบ่บ่มีเนาะถ้ามีผมบ่เหลือก็อาจารย์นี่แต่อาจารย์มีนั่นอย่างครูใจอยู่ของผมเกือบขีบนี่สัตว์สิมากินเฮาบ่มีเสียสิมาจับสัตว์น้ํายังรอนี่เล่นบ่ครับหากินบ่ได้เล่นบ่หาได้ครับหาได้สบายาหลาจัดปลาสิโอ้หาปลาหายังหาใจร้านบ่ค่อยมีครับผมข้างหน้านี่ไปเร็วมากเลยครับผมจะเข้าหน้ายังอยู่แล้วเออว่าหน้าแม็กครับผมสุดรอทั้งสองใจดีพอเริ่มเว้าแห่งเมื่อยครับอยู่นี่ไปเรื่อยครับผมยังบ่ถึงครึ่งทางเลยนี่ครับมาเจอต้นพริกปลาโยว่าเพชรมากเลยครับนี่นวลนิดหน่อยเก็บไปน้ำครับผมเขาสิใส่ในการประกอบอาหารด้วยผมซิมแล้วพริกดูนี่เพชรอีหลีครับผมเพชรอย่างนี้อยู่น้ำมันต้านค่ากับเพชรเป็นพริกผู้บันผมว่าพริกผู้มันสิเพชรเอาพอดีประมาณครับผมเขาไปเพชรดุกโดดต้มใส่มะม่ากับแซ่บเลยโอ้เก็บผิดวิธีครับเอาเลยโอ้เป็นต้นใหญ่เลยต้นนี้เนาะเป็นเขี้ยวเป็นใหญ่เข้าไปข้างในเลยครับผมพี่แมนเบิร์ดแสบด้วยครับขาดพริกบ่ได้ความหมายโอเคแล้วแค่นี้ยังไงครับอาจารย์ต้นนี้อย่าไปปีนนะต้นไหนครับปะต้นนี้ต้นเงี้ยวเนยยังมีอารมณ์เล็บมุกคนออกก่อนเพิ่นหยังก่อนสะเก้าบ่ครับสะเก้านะคนข้างหลังนี่ดิสะเก้าหลังเฮาเป็นเจ้าหน้าที่นี่เฮาไปฝึกมาบ่นี่ฝึกนําผู้ใดฝึกคือกันครับฝึกกันครับปืนนี่พกมาน้ําเฮ็ดหยังครับป้องกันครับป้องกันเนาะครับอันตรายในป่าถ้ามีสัตว์จังซี่บ่ครับมีต้นไม้แบบกินน้ําได้บ่เฮาตัดเขี้ยมันมากองน้ํากินบ่ค่อยเห็นบ่มีเนาะผมมีต้นกล้วยผมมีต้นไผ่เลยครับผมจะปลาแบบคือผู้เฒ่าเขี้ยวหมากนะต้นยังก็ครับปลาดิ้งนี่ครับต้นสีเสียดเพิ่นว่าต้นสีเสียดครับผมถ้าพอเพิ่นเอาไปปลาเฮาก็สิเก็บมากินครับผมโอ้การถึกเขี้ยวใหม่แล้วปอกเลี้ยงแมวเฮ็ดได๋ก่อมือหูดเอาแล้วเห็นว่ามือยุ้มเอายุ้มเอาเลยบ่หมดหลีเอาเนาะหูดเอาตั้งสิท่านใจแม่นแล้ว
มือหน่อยว่าท่านเนาะมือใหญ่อ่ะเอาใครเคยเห็นต้นแมวได้รู้ครับผมแต่ว่าอยู่นี่นาที่บ่มีครับผมโอ้น้ำตกก็แห้งแท้นี่ปู่วะปู่น้ำหินใช่ไหมค่อยมีเนาะแถวบ้านมีดิปู่เอ็นเขาจะเอิ่นแถวมะก่อยครับเขาไปเรื่อยๆครับเหลื่อมปลาหกๆเลยอยู่ในหันมีจุดคนอยู่บ่คือบ่มีคนเลยคือมองเขาไปเที่ยวนี่เดี๋ยวบ่มีครับหรือว่าสิมีคนอยู่บนนั้นพร้อมบ่มีเนาะพวกเข้าไปโอ้หรือว่ามีจุดให้กางเต็นท์นี่บ้านพักเจ้าหน้าที่ทั้งหันห้องน้ำห้องน้ำกับป้าที่ชูอามาอยู่บ่ที่ชูอยู่ใครอยู่ครับเชิญธรรมชาติเนาะครับเนาะเริ่มเจอต้นไม้ใหญ่เยอะแล้วครับผมโอ้คือหลอดเนาะซุ้มนี่แสดงว่าไม้เนื้อบ่ดีนี่คุณต้นยิ้วอ่ะนี่น้ำนี่แล้วเขาจะเอาน้ำมันไปปลูกไฮโลครับบ้านผมแต่ก่อนเมื่อยแล้วครับได้พอเครื่องยังก่อโยยังครับผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีการพักเนาะเอาวิวงามให้เบิ่งครับหยุดพักเหนื่อยกันจานวาวออกแล้วอยู่นี่ต้องพักก่อนเงินยกเท่าขึ้นแล้วอยู่นี่นี่ครับขอบคุณอาจารย์พร้อมด้วยที่มาเที่ยวรวมกันครับผมเจอกันมือสองมือสนิทกันเลยสองคนเฮ็ดบุญมาน้ำกันครับยังรู้จักกันได้ในทั้งใดเขาก็จะมีมิตรภาพไม่ได้หมู่พวกตอนอาจารย์นี่อายุหลายกว่าหมู่ครับตอนนี้แซงลุงดิงอยู่ตอนยังแข็งแรงโอ้สายหัวเลยบ่เรื่องอายุครับผมมันมีซื้อลูกภูเขาบ่นี่โยนี่แหละครับมะนาวอยากกินมะนาวอยากกินบ่แม่ลูกเขาแต่ละลูกใช่มั้ยมีครับมีเนาะมีซื้อหมดครับเดี๋ยวเฮาสิหาซองเบิ่งลิงซะนี่ไว้ครับครับหนุ่มยะโสพออยู่วังน้ำเขียวเงินเดือนเท่าไหร่ของเงินเดือนป้าใหม่7,500ครับ7,500ครับยูกินพี่บ่ครับเขาหลวงเขาหลวงเนี่ยมันได้หรอกเป็นฟาร์มดีมันในหลายอย่างคือจังเบียร์เลี้ยงนี่บ่ครับโอเคครับผมให้ความรู้ไปนะครับโอ้เรื่องทึบเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ดีตอนนี้มีสัญญาณอยู่งั้นเนาะรุ่นเบิ่งสัญญาณโทรศัพท์ของพ่อว่าสิมีบ่ขึ้นไปหอดจุดมาเสียงยังแนวบุ้นนี่เสียงยังครับอาจารย์เสียงแบบนี้นกแก้วคุณว่าถ้าพวกนายพันมาต่อเบิดแล้วนี่นกครับอะต่อครับผมใส่ปังได้เสียงก็ดีใจแล้วเติมเตือดอกไม้ป่านะครับแล้วก็มีบักแข้งพร้อมถ้ามีนูห้องบ่มีบักแข้งใส่ครับเฮาสิบ่เก็บไปครับรักษาไว้โอ้ยหวายป่าก็มีนี่ครับพร้อมใส่ไก่ใส่หมูแซ่บด้วยครับยอดหวายแซ่บไว้ในป่าให้กับเขาดิแม่นถ้ามีอยู่รอหม่องทํากับเขาเดี๋ยวมาจัดทั้งเมนูอยู่อันใดกินได้แต่เฮาต้องศึกษาก่อนแต่ทุกอย่างในเขาก็ต้องห่วงครับแต่อยู่นี่เมื่อยนะครับผมต้องสภาพตาเขาได้ความประทับใจมันเลยเห็นเขามวนไปเรื่อยๆความสุขครับต้นโอ้ฮันมีหมากด้วยดีครับบางเล็บแมวบอกกันไว้เจอแล้วดีครับไปเคยเห็นที่หูด้วยแล้วโอ้มีแมงปุ่งพร้อมโอ้แมงกันยุ่งโยกโยกใช้กันหูเอาเลยหูทำมีหน่วยหูดแล้วมันมีหน่วยหนาวมันจะเต็มไปหมดเลยครับทั้งการไหวทั้งโอ้ด่านย่างนี้ฟ้าเขาแล้วน่าจะได้เพราะโลครึ่งบ่ตอนนี้2 กิโลหรือเปล่ามาหันหอดออกเนาะเพราะว่าไปย่างซะสาผมเน้นแบบนี้ไปค่อยๆเรียกว่าหลายเมื่อยได้ปีนเขาบ่เดี๋ยวก็ได้ปีนเดี๋ยวก็ได้ปีนตายร้อยเป๊กหล่อไปเป๊กนึงเมื่อยเลย
มีข้างนี้อีกใกล้ก็มีนะพักดื่มน้ำกันนิดหน่อยครับผมโอ้แม็กมาประจำบ่นี่บ่ลงทางกันบ่ทางนี่ไม่ลงครับไม่ลงสบายเลยผมเดินนี่ทะลุเขียวสุวัตนะครับน้ำตกเขียวสุวัตข้างบนเขาจานเป็นไรก็ยังหายใจแห้งอยู่นี่สู้ๆโอเคครับผมไม่ต้องห่วงชีวิตไม่ต้องห่วงปลาดิงโอ้แข็งแรงอยู่ทุ่นแล้วลูกที่เอามอสซาบิบากมาเนาะเล่นแล้วสุดยอดครับผมโคตรออกหนาเพื่อนยังเกาะโยสเกลนานี่ครับน้องแม็กโซดูแม็กนี่คือรอดแม็กหัวหน้าแม็กเพื่อนแล้วนะมอบอกเลยว่าที่นี่จักกิโลกว่าอยู่นี่4ครับ4กิโลเขาจะพักอีกจักจุด3ดูแต่กำลังนะครับผมว่าไม่3เนาะ10แล้วตอนนี้เขายางว่าได้หลายปานใดแล้วโลนึงแล้วครับกิโลนึงนี่เลยอยู่นี่ผมว่า2เลยแม่โอ้เคครับผมแต่ก่อนมีแบบนักศึกษาว่าเดินมาแถวนี้เขามาเป็นประจําครับไม่ต้องแต่ก่อนหรอกครับทุกวันนี้ก็มีครับแต่ว่าช่วงนี้มันน้ําไม่ค่อยมีไงก็เลยไม่เข้ามาแหงแรงดีครับแต่ข้างในมีน้ําอยู่ครับคนอยู่ใส่แม่นผมอยู่ด่านขุนทดโคราชนี่บ่โคราชนี่ครับที่กันภาษาโคราชก็จะบอกอีสานให้บอกกลางให้บอกภาษาโคราชพูดภาษาผมพูดโคราชเลยครับคนบ้านผมไม่พูดโคราชเลยสุดยอดครับนี่แหละภาคอีสานก็มีอีสานก็มีพูดเล้าจ้อยๆโยว่าเห็นร้อยมีครับแต่เพียงใดโอ้โหอันก็ไม่ยังชัดนี่ครับต้องจะปีนต้นไม้ครับมีว่าขึ้นต้นไม้นี้ว่าอะไรนี่ครับโอ้ไม่มีบอกปะต่อเข้าไปที่นี่ถึงเขาใหญ่กันต่อเข้าไปที่นี่พักจุดแหลกประมาณกิโลนึงเฮ้ยสามกิโลแน่นมาปะไหวปะนี่ไหวไปเรื่อยเนาะโว้ยดิ่งเขาใหญ่ทั้งที่เนาะอย่าไปรีบเด็กเราค่อยๆเดินครับนี่ครับต้นไหวทางทางตลอดเลยไหวป่าเดินแทบกระสินบอกผมดอกผมไปขี่รถยังเมื่อยอยู่เลยเดินกลับกับวายป่าเลยเลยตูนยังวิ่งจากใต้ถึงเหนือได้เนาะโหสุดยอดแล้วครับจิตตูนเนาะอันนี้ปลาดิ่งเนาะปลาดิ่งก็จะเฮ็ดพี่กันบ่จับปลาดิ่งมัดไว้ต้นไม้นะเอิ้นฮ้องฮะ2เก่าได้เมตรนึงอยู่ดิครับเก่าตีนเท่านี้2เก่าเป็นเมตรครับผมนับเอาก็ได้ครับไปชาก็ได้ชาก็ได้ไปเมื่อไรแล้วนี่แล้วนี่ครับมีลูกศรบอกทางพร้อมกันลงให้เบิ่งบรรยากาศข้างหลังครับโซจานโซใกล้ได้มองเล่นดนตรีเขาแล้วเบิ่งครับเปี๋ยใหญ่ยางบ่เวิ้นๆครับผมแม็กครับผมปลายังแม็กเขาเอินตอนนี้คำแนะนำนะปลายังครับตอนนี้ไม่ยังร้อนหลายชนิดเขาเอินพูดยังนี่ก็ร้องขืนอยู่นี่คอยน้ำหูยสั้นมากเบิ่งความสั้นครับผมนะครับสวดเพื่อนมีกันถากพร้อมถ้าหนาฝนผมว่าว่ามีถากนี่ครับผู้ต้องการกินเรานักเห็นเท่าเหนื่อยได้นะครับผมนะ สู้ๆอาจารย์สู้ครับผมนี่ครับเสียงลมบนภูเย็นมากเลยแล้วตอนนี้นาทีเดี๋ยวทำยังตกลงมาโอ้โหเกือบครับผมหงายหัวหนาวออกก่อนนั่งอย่างสิ้นตัวนี้เองไหนครับอาจจะมีพิษได้ครับผมไปครับที่นี่เขาติดแค่ดิกเลี่ยงไปครับครึ่งทางยังแม็กไก่โยโอ้แต่หม้อเมื่อกี้นี่ก็บ่ไหวกันแล้วครับผม
กลับก็ตอนนี้มันเดินง่ายแล้วนี่ครับลมบนภูเย็นลมแรงมากเลยโอ้ชิวๆแล้วอาจารย์มาที่นี่ทางเดินง่ายเจอต้นไผ่นี่ครับมาตะไก่ไผ่บนภูเขาโอ้โหโคตรโหดนะครับฟังบอกเลยว่าคนปกติทั่วไปมาได้ยากครับผมแต่ขนาดผมกระเป๋าเบาๆนี่ฟังมาเป็นสิบล่ะนี่ครับต้องยอมรับความตั้งใจครับผมแต่ผมยังไม่ไหวครับจานกับปลานี่สุดยอดเลยอายุขนาดนี้แล้วขึ้นมาหอดน้ำกันครับไปหอดจุดหมายเด็กผมตำนานเป็นตำนานไปแล้วดิ้งหอใหญ่เขาอยู่ร่างท้ายตลอดเลยสุดยอดครับร่างกายดีเลยเราจานสู้ๆครับผมเยี่ยมมากนี่ครับปลาไผ่ทำทีนี้มันจะมีลูกศรบอกตลอดเลยน้ำมันเย็นครับใส่ได้หูต้นยังนี่โอ้ใส่ละต้นยังครับนี่ปะใหญ่ก็แค่ทำไมหอมไม่ห้อยบักเดี๋ยวครับต้นยังโยต้นยังครับต้นนี้แหละนี่หมักยังไม่เพลินที่ว่าไปถูกับผืนเป็นหอนไหมราคานะครับแต่ถ้ามองนี่ครับลูกมันอาบกวาดเลยกินได้ด้วยนี่อุ้ยใหญ่มากนี่แหละครับเขาใหญ่ของแท้เลยใหญ่มาก4กิโลนี่โอ้โหธรรมดาครับผมนี่ปลาเนาะอืมไปได้ซ่าบางจุดขึ้นพูดให้กูไปเรื่อยครับผมไก่แบบนี้เท่านั้นผมเกิดมาเห็นหมู่บ้านอยู่ทั้งนี้มีอยู่ป่ะโย่ทั้งนี้เห็นหมู่บ้านใดป่ะทั้งนี้มาตั้งหมู่บ้านเลยไหมขาดลงไปสงสัยยังก่อนสิว่าเขาเลื่อนหรือยังประเทศนอกกันไหมสลิงเนาะครับน่าจะเป็นสูงๆขึ้นแล้วว่าครับไก่แล้วไก่เห็นเขาละไก่เห็นเขาเป็นจริงละโอ้โหดีใจได้ครับดีครับนี่ไปเลยใช้วัตถุพามากันดีกินเต็มพื้นด้วยกินได้ดีใช่ก็ไก่เป็นตะมีมองมีน้ำแล้วน้ำตกสูงป่ะโยจำบ่ได้ครับจำบ่ได้ผมมันยังเห็นอยู่บ่กี่รอบเอาละครับผมเขาใบฝรั่งเลยหามแพ้ได้ด้วยครับระวังน้ำไปไปตั้งที่โอ้ที่ดอกล่ะเคยเบิ่งกูวะเคยเบิ่งผมเบิ่งประจำตอนผมอยู่ภูเก็ตโอ้โหเห็นน้ำแล้วครับผมที่ต้องการนี่ครับลุงโยเดี๋ยวจะได้อ่อนโซดกันเมื่อยแล้วมันมวนโอ้โหหาปลาหากุ้งหาหอยพร้อมครับสุดยอดเลยล่ะมื้อนี้เออยิ่งงามไปโอ้โหนี่ครับมาหอดมันก็หายเหนื่อยครับแต่ว่าบ่หายง่ายดอกต้องพักผ่อนก่อนโอ้โหสวยมากเลยน้ำตกยังเท่าเอิ้นนี่น่าวยักครับผมเท่าก็มีว่าเท่าเท่าก็มีครับเป็นก้อยเลยมันแรงอยู่ครับเท่าเดี๋ยวเอิ้นสิเล่นน้ำโชว์ให้เบิ่งโอ้ลงเท่าเดือนเขาย่างดีเด้แมนถึงแล้วครับใส่ต้นบักน้าวยักกว่าที่นี่ต้องไปอีกไปอีก200เมตร200เมตรครับเป็นความใสโอ้เย็นวอมครับผมเย็นเจี๊ยบเลยตากับมาได้โดย100แผลครับผมน้ำไหลเดี๋ยวตอนแรกเราสิมีการหากบหาเฉียดหาปูหากุ้งคุณอาจารย์กินน้ำโชว์ครับผมนี่แหมทั้งบนมีเหี่ยวใส่ซ้ำโอ้โหแม่นผู้นึงล้างน้ำนี่ดิผู้นึงมันเป็นเท่าบ่เอาละกินนุ่มจะโซจะกินลาบเท่าเหรอครับประเทศนี้เท่า
หรืออย่างวะเท่าล้านั่นมันละเท่านี่ละเท่าแต่เท่าเท่าแก่เดี๋ยวนึงโอ้แต่มีประกาศน้อยจริงเนาะปวดติดกันครับติดกันตัวขี่รถรบเมื่อกี้ชั่วโมงเท่าสิเอามองได้นี่จุดได้นี่ติดกลางเต้นได้บนเนาะไปเลยไหมกลางได้ไหมเดี๋ยวเอิ้นจะไปโดนหน้าพักก่อนข้าวก่อนพักเมื่อยก่อนพักเมื่อยก่อน200เมตรนิดเดียวเดี๋ยวฟ้าดิ้งหายใจก่อนเอาบรรยากาศก่อนยังไงอยู่เขาใหญ่เบิร์ดชีวิตเพิ่งเคยมาครั้งแรกโอ้ครับผมโอ้โหบอกเรียบแมวโอ้เมฆครับบึงเมฆแบบหลายอย่างเร็วเลยโอ้ยเครื่องบินก็มีเครื่องบินลำบึ้มเลยเอิ้นเอิ้นเอิ้นแบบวิวอยู่ครับคุณมองกระโดดน้ำครับขึ้นไปทั้งต้นไม้ใหญ่แล้วกระโดดลงไปข้างล่างครับตามตามขอนี่ครับเมนูหลักๆเขาคือขออภัยนี่มีหน่อไม้แน่นอนครับผมแล้วก็มีคาปลาพร้อมต้นตะกุดไม่มีเนาะเขาดีเขาโอนแบตเตอรี่มาอยู่ตะกุดเดี๋ยวจะพาไปเก็บไม่ต้องห่วงขยันเก็บเดี๋ยวผมพาไปโอเคเนาะพัดพักกูดใส่น้ำมันหอยแซ่บไปดิตรงน้ำตกเลยตะกุดพักน้ำเก็บไม่รู้ว่าหน้านี้มันจะขึ้นนะครับแต่คิดว่ามีนะแกเมื่อยปะอาจารย์เพราะว่าที่นี่น้ำมันไหลตลอดโอ้สุดยอดผมเดี๋ยวพาหาอันเนื้อกินแบบง่ายๆเด้อพวกหอยพวกกุ้งพวกนี้มันไม่มีครับผมมีปะถ้ากลางคืนก็ต้องส่งหาปลากั้งอ๋อแกเมื่อยได้แล้วประเทศนี้จัดครับผมเอาเลยเดี๋ยวก่อนน้ำเป้าห่วยมาลงก่อนว้าวเอิ้นหอดแล้วหอดแล้วครับผมโอ้ผิดหวังอยากเห็นมาจุดสวยๆของน้ำตกมะนาวยักษ์ให้เบิ่งครับผมปลานาซิมีครับยืนแล้วตอนขึ้นมาซองหนาจะเห็นมีขึ้นป่ะโอ้ตรงนี้มีขึ้นครับผมขึ้นทดสอบหายากครับยืนโอ้โหเป็นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับผมไม่ว่าจะสั้นแบบปึ๊บลงไปประมาณครับน้ำไหลไม้ใส่โยนน่าละไหลไม้ใส่พูดว่ะมันเป็นลมเขาว่าจะขึ้นแสดงว่าน้ำไหลเติมเลือดไหลไม่ได้แห้งขนาดนะครับมีตลอดน้ำมีตลอดบ่นี่น้ำมีตลอดครับผมบ่มีหมดเพราะว่ามาหนาพายต้องห้องครับผมวู้วู้สิกระท่อนกลับมาครับวู้วน่ะมาแล้วบ่ายผู้เดียวครับทีนี้เดี๋ยวพาเบิ่งผลไม้ป่าครับมันดูกินได้ครับหมากครับหนาสิกินเมื่อไรครับผมมันเป็นขึ้นเป็นขึ้นไหนอย่านั่งเลยไหมพระนี่ครับนี่ลูกไส้ลูกไส้บ่เนี่ยทางไหนก็เป็นบักเดือสันนี่ไส้ใหญ่โอ้ไส้เดือทางไหนเป็นบักเดือครับกระลอกชอบมากินเลยกระลอกชอบมากินมากอกกระเก่งมากเข่าครับนี่ครับพวกพักกูดแล้วก็พวกบอลนั่งสิกินได้เบิดครับเฮ็ดอาหารได้เบิดเดี๋ยวผมอยู่ได้บ่คั่นพ่อบ่คั่นหรอนี่ครับมาเบิ่งต้นกาฝากครับผมถ้าเราลุกมันนี่เราเห็นเลยนะของแม็กว่าถามมันเขาไปฝากต้นไหนนี่ตายทุกต้นครับยกเว้นต้นพยุงว่าซั่นรูปที่ไหนที่มันนอนจะนอนแต่ว่ามันจะหายไปตามธรรมชาติอย่างนั้นยาสูตรงไหนที่เขากวนมันก็จะย้ายไปที่อื่นครับสูงเลยลิงบ่ครับนกเงือกครับนกเงือกโอ้ถึงนกเงือกเดี๋ยวเสียเอิ้นลงน้ำให้เพิ่งครับผมโอ้ยอาจารย์นั่งดูขามหัวไปได้ยังได้อยู่นี่ต้องหยอกอาจารย์แม่ลงไปเลยอาจารย์ไปอาบน้ำหลายวันแล้วนอนกันเลยแต่ผมเจอแล้วครับผมทากเขาไปฟังโตแล้วครับเดี๋ยวมันก็จะไข่ออกมาเป็นโตครับมันกินเลือดอีมันก็จะออกมาครับสองโตแล้วเขาไปในผิวหนังครับครับต้องเดินกันต่อผมยังไม่ถึงมะนาวยักษ์ครับผมที่ตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์200เมตรครับโอ้ยเอิ้นสิมุดทำแล้วครับเห็นนี่มีน้ำก้นไปผมว่าน่าสิมีสัตว์ป่าครับครับเดี๋ยวไปหาปลาทูดิสมีครับพักกูดพักกูดหาหยอดอ่อนๆมันไปพัดน้ำมันหอยแสบครับผมลวกก็ซื้อก็
แจ่วปลาแดกกระแซบครับอันนี้น่าจะเป็นพวกบอนหวานครับผมแกงกระแซบแต่คนสิมาเก็บเบิดแล้วผักกูดนี่ผมมีจะกูดเลยอันใดหลายๆเดี๋ยวผมเฮ็ดเมนูอาหารให้เบิ่งครับผักกูดนี่ครับเขาสิเด็ดออกไหลอ่อนๆมันกินได้ครับมันอยู่เฟื่อนในน้ำนี่ครับนี่ครับเป็นบ้านอีกอ่ะน่าจะเป็นแคมป์ครับผมน่าจะเป็นที่พักโอ้พี่ก่อไฟอย่างสวยเลยครับผมนี่มองตากพาพร้อมส่วนมากสิบ่ค่อยมีคนมาครับมาแต่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้แหละครับต้องจ้างคนพามาพร้อมเดินออกก่อนนี่ครับถ้าบ่มีคนเดินออกก่อนงูสิตอดเด้ครับนี่มันกันงูได้บ่อันนี้เนาะกันงูออกได้นะครับบ่ยางออกหนาต้องระวังที่สุดแล้วครับตอนนี้เขาสิกางเต็นท์กันครับผมป่าดินกำลังลงมือจานกำลังไหวเจ้าที่เจ้าทางครับผมยังครับนนไทยนนไทยต้องขอเจ้าที่ทางเองเลยเด็กๆไม่รู้กันกางไปบ่เดี๋ยวผมกางเต็นท์ซอยป่าดิ่งก่อนครับผมครับบรรยากาศดีมากเลยเอาก็ไว้กันได้นี่โอ้เดี๋ยวปืนมาบ่นี่บ่คิดจังได๋ต้องเลี้ยงได้แต่ก่อนถนาสิเอิ้นก่อไฟแต่ว่าต้องใส่น้ำมันครับผมมื้อนี้บ่มีน้ำมันเด้มื้อนี้โอ้มีแก๊สกระป๋องมาพร้อมครับผมการว่าส้มสัตว์นี่เฮาบ่ห้ามก่อไฟผมอยากเห็นสัตว์นี่เพิ่นแนะนำให้ใส่แก๊สแม่นบ่ครับแม็กครับผมก่อไฟนี่สัตว์สิบอกไม่เห็นบ่แต่เฮามาส้มสัตว์หาเห็นคือเอาหาเห็นคือเก่าเห็นเก่าเนาะมาแล้วครับเต่าแก๊สเฮาโอ้แบกเต่าแก๊สมาได้พร้อมสุดยอดนี่ครับเมนูเฮารอชมเลยล่ะครับแซ่บๆอย่างมากกินง่ายครับผมก็อยู่ได้แล้วผักกูดไปเก็บเอาข้างหน้าเอาไปเก็บผักกูดได้แล้วได้ยุ่งยอดนึงเมื่อกี้นี่โอ้มีหุงเขาพร้อมครับผมสุดยอดกระบวนการหุงเขาแบบอยู่ในป่ากันครับผมหุงอันนี้เลยหุงฟืนเลยหุงฟืนเนาะงานจังการสิกผลย่อยนะนี่ครับเขาใส่น้ำจากลำธารหุงเขาผลย่อยแล้วผลย่อยพี่แม็กผลย่อยครับพามาชมธรรมชาติครับผมโอ้โซนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมบรรยากาศขอแต่ฝนจะตกครับอยู่ในป่าแบบนี้จะอยู่ลำบากเขามีเมนูเกี่ยวกับคาเนี่ยเอานี่ได้ครับผมคาปลาหลายครับพับแต่คนมีความรู้ผมมีความรู้หามกินครับผมเดี๋ยวจะถือมีผิดใดอันนี้พักเมฆกินได้ครับมีเมนูก๋วยเมนูปนสุดยอดเลยล่ะเต็มไปเบิดครับผมพักเมฆหลายอยู่อ่อนๆทั้งนั้นสุดยอดบรรยากาศครับผมมาแบบประทับใจการมากับแฟนกับยังนี่สิเหนื่อยครับสิเถียงกันพิษกันก็ได้ลำบากมากเลยตอนคืนผู้มากนี่ถ้าไปฟ้ามากับแฟนนี่แนะนำเลยครับต้องหาหมองดีๆหน่อยหมองนี้ลำบากแต่ว่าแต่ความมีความสุขนะครับผมเมื่อยมากครับบอกเลยแล้วก็โอ้ยหูเขาแบบหมอดหมอสนามเขาจะเอิ้นครับแบบแล้วก็หมอแบบน้อยๆสิอย่าว่าบ่อิ่มนะครับกินจี้หาหกคนกับอิ่มครับเขามันสิแน่นในมากเลยอาจารย์ในที่นั่งแล้วครับที่นี่เจ้าที่จะทั้งยังครับเราเฮาเครื่องดื่มเรียบร้อยนะครับเนาะโอเคครับผมเบาได้แก้มือนี่ครับต้นใหญ่ๆเลยครับข้างหลังก็เลยต้องว่าเจ้าที่จะทั้งก่อนครับมาทางใดทางอื่นเฮาจะได้ไปมาสะดวกครับผมสุขและความสุขครับผมมีเปิดไหมเจ้าบอกเลยขอลูกหลานมาเล่นมาเที่ยวเด้อครับผมมาแม่เท่านี้ความปลอดภัยครับผมเจ้าฟ้าเจ้าเขาปลอดภัยหลับลื่นผมมีความสุขขอบหน้ามครับต้องขอบคุณคนนั้นแม็กก่อนหลอกไปพยานก็หลอกแล้วนุ่มอำเภอใดก่อนครับคนด่างคนทศครับด่างคนทศครับผมคนโคราชบ้านไร่ครับสวัสดีครับชิดชิดหลวงพ่อคุณสดครับผมสดนี่สุดยอดเราจะนั่งเอาแล้วอ๋อนุ่มเดี๋ยวโสผมอยู่เนี่ยสด
แต่ถ้ากลับไปบ้านผมไม่โสดนะครับตอนนั้นโสดครับโสดยังไม่แต่งงานอ๋อครับอาจารย์ยาก็โสดหุงเขาครับตอนนี้แต่แกสุดครับผมโสดบอสซิ่งตอนนี้ใครจะพกไปโอ้มีไข่เจียวความสุดยอดเลยแต่พาไปเก็บผักกูดด้วยเดี๋ยวมันใส่ตุ่มมะหม่าตุ่มยำน้ำจิตแสบมากเลยมันหอยอย่างเดียวก็มีมีมุ้ยน้ำมันหอยมีบอกโอ้สุดยอดผัดน้ำปลาก็ได้ผัดใส่ลูกชิ้นน้ำแล้วก็ใส่ผักกูดน้ำก็ได้มันจิตแสบเลยสุดยอด